โปแลนด์ออกอาการเตือนยุโรปไม่มีความพร้อมทำสงครามหากต้องเปิดศึกกับรัสเซียโดนัลด์ทรัมป์นายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ส่งสารเตือนอย่างตรงไปตรงมาว่ายุโรปเข้าสู่ยุคก่อนสงครามแล้วแต่ทว่ายังไม่พบเห็นความพร้อมใดๆและบอกว่าหากยูเครนพ่ายแพ้ให้แก่รัสเซียคงไม่มีใครในยุโรปที่จะสามารถรู้สึกถึงความปลอดภัยผมไม่ต้องการพูดให้ทุกคนกลัวแต่สงครามไม่ใช่ความคิดจินตนาการหนึ่งเหมือนกับในอดีตอีกต่อไปแล้วเขาบอกกับสื่อมวลชนยุโรปมันคือความจริงและมันเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนความเห็นของเขามีขึ้นท่ามกลางหาขีปนาวุธรอบใหม่ของรัสเซียที่เล็งเป้าเล่นงานยูเครนในขณะที่รัสเซียยกระดับในการโจมตียูเครนอย่างหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่28มีนาคมจนถึงเช้าวันศุกร์ที่29มีนาคมกองทัพอากาศของยูเครนเปิดเผยว่าได้สอยร่วงโดน58ลำและขีปนาวุธ26ลูกส่วนทางนายกรัฐมนตรีเดนนิสชมายฮาวระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้รับความเสียหายใน6แคว้นทั้งทางตะวันตกภาคกลางและทางตะวันออกของประเทศบริษัทพลังงานแห่งชาติของยูเครนแถลงว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไฟดับใน3แคว้นประกอบไปด้วยดานิโปเปทคอฟซาโปลิเซียและคิโลโวกราดพร้อมแนะนำให้ผู้บริโภคให้จำกัดในการใช้ไฟฟ้าในขณะที่ยูเครนเนโกผู้ให้บริการด้านพลังงานได้กล่าวโทษเหตุไฟดับเป็นวงกว้างครั้งนี้ว่ามีต้นตอมาจากการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียเล่นงานโรงไฟฟ้าของยูเครนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทัสซึ่งเป็นอดีตประธานสภายุโรปได้กล่าวต่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวโทษยูเครนไปแล้วสำหรับการโจมตีของพวกฮียัตเล่นงานอาคารแสดงคอนเสิร์ตในกรุงมอสโกทั้งที่ไม่มีหลักฐานใดๆและเขารู้สึกอย่างชัดเจนว่ามันเป็นความพยายามในการอ้างความชอบธรรมสำหรับการยกระดับการโจมตีอย่างรุนแรงเล่นงานเป้าหมายทางพลเรือนในยูเครนเขาชี้ถึงกรณีที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกโจมตีกรุงเคียฟในตอนกลางวันเป็นครั้งแรกในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้แล้วทัดยังใช้โอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างชาติเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ในช่วงปลายปีที่แล้วส่งสารเรียกร้องไปยังพวกผู้นำยุโรปโดยตรงให้ดำเนินการมากกว่าที่เป็นอยู่ในการยกระดับการป้องกันตนเองโดยไม่สนใจว่าประธานาธิบดีโจไบเดนหรือโดนัลด์ทรัมป์ใครจะชนะศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนทรัมป์ชี้ว่ายุโรปจะกลายมาเป็นคู่หูที่น่าดึงดูดใจของสหรัฐอเมริกาหากว่ายุโรปกลายเป็นกองทัพที่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ทรัมป์เน้นย้ำว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ายุโรปบรรลุเป้าหมายในการเป็นเอกราชทางการทหารจากสหรัฐอเมริกาหรือจะสร้างโครงสร้างคู่ขนานกับเนโตเขาบอกต่อว่าเวลานี้โปแลนด์ใช้จ่ายเงินในทางกลาโหม 4% ของ GDP และประเทศยุโรปอื่นๆทุกชาติควรใช้จ่าย 2% ของ GDP ในขณะที่สภาพยุโรปควรมีความคิดเป็นหนึ่งเดียวในการเตรียมพร้อมสู้รบเพื่อความมั่นคงของ EUนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับชาติตะวันตกได้แตะระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็นแม้ว่าประธานาธิบดีปูตินบอกในสัปดาห์นี้ว่ามอสโกไม่มีความตั้งใจรุกเข้าหาบรรดาประเทศสมาชิกเนโต้ก็ตามปูตินกล่าวว่าความคิดที่ว่าประเทศของเขาจะโจมตีโปแลนด์ประเทศต่างๆแถบบอลติกหรือสาธารณรัฐเช็กมันเป็นเรื่องเหลวไหลโดยสิ้นเชิงพร้อมกับส่งเสียงเตือนอีกครั้งหากยูเครนใช้เครื่องบิน F-16 ของชาติตะวันตกจากสนามบินในประเทศอื่นๆเหล่านั้นมันจะเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์ส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับก่อนยุคสงครามเขาเคยส่งสารแบบเดียวกันถึงพวกเขาผู้นำยุโรปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเขาได้เปิดเผยว่าเปโดซานเชสนายกรัฐมนตรีของสเปนร้องขอพวกผู้นำ EU คนอื่นให้หยุดใช้คำว่าสงครามในถ้อยแถลงต่างๆของที่ประชุมซัมมิตเพราะไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกว่ากำลังถูกข่มขู่แต่กระนั้นทัดได้เผยตอบกลับไปว่าในความคิดของเขาเกี่ยวกับยุโรปนั้นสงครามมันไม่ใช่แค่จินตนาการและทางนามธรรม
อีกต่อไปขณะเดียวกันทางทรัสยังได้ร้องขอมอบความช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนเป็นการเร่งด่วนเตือนว่าในช่วงอีก2ปีข้างหน้าของสงครามมันจะกลายเป็นเวลาแห่งการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเรากำลังอยู่ในช่วงสำคัญที่สุดนับตั้งแต่วันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้ก็คือการเพิกเฉยต่อกรณีความเป็นไปได้ใดๆเขากล่าวพร้อมย้อนความทรงจำของภาพถ่ายบนผนังบ้านเกิดในโปแลนด์ซึ่งเป็นภาพที่ผู้คนกำลังสนุกสนานอยู่บนชายหาดโซฟอร์ตตามแนวชายฝั่งทางใต้ของทะเลบาลติกในวันที่31สิงหาคม1939แต่จากนั้นราวๆ10ชั่วโมงต่อมาสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้เริ่มต้นขึ้นห่างออกไปแค่5กิโลเมตรเท่านั้นผมรู้ว่ามันฟังดูแย่มากโดยเฉพาะกับคนวัยหนุ่มสาวแต่เราจำเป็นที่จะต้องมีจิตใจให้เคยชินกับการมาถึงของยุคใหม่ๆยุคหนึ่งยุคนั้นคือยุคก่อนสงครามเขาเตือนที่มาของข่าวสำนักข่าว BBC สำนักข่าวรอยเตอร์และสำนักข่าว The Associated Press แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นเช่นไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของเราได้เช่นเคยนะครับและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เพื่อนๆของเราได้รับชมและรับฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับTego zadania jesteśmy bardzo wdzięczni rządowi i Sejmowi Polski, które uchwaliły odpowiedni apel do Komisji Europejskiej. To jest inicjatywa, została poparta przez ministrów rolnictwa Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Czech. Nasz głos został usłyszany w Brukseli. Eurokomisja zaproponowała wprowadzić zwiększenie cła na 50% na produkcję rolną z Rosji i Białorusi i to powstrzyma ten handel. Oczekujemy na podjęcie takiej decyzji przez Radę Unii Europejskiej. Również mamy poprzednie ustalenia i projekt umowy o wprowadzeniu wspólnej kontroli na przejściach granicznych i realizacji projektu wymiany informacji. Oczekujemy na pogodzenie, na uzgodnienie w Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że podpiszemy taką umowę. W naszych wspólnych planach również budowa nowych przejść granicznych na granicy, rozszerzenie możliwości już istniejących. Polska już przydzieliła finansowanie dla Ukrainy na prowadzenie tych prac. Krok czwarty to jest propozycja powołania sztabu